นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนทำไมไม่มีใครอยากเล่นกับสามสีเช้าวันหนึ่งที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลร่าเริงหูยาวกับตัวนุ่มกำลังจะเล่นวิ่งแข่งกันเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันเลยครับมาเล่นวิ่งแข่งกันไหมมิวเอาสิหูยาวกระโดดไกลนะตัวนุ่มขอวิ่งบนต้นไม้ได้ไหมเอาเลยสามสีเนี่ยวิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วล่ะมิวเริ่มกันเลยนะ1 2 3เมียวตัวนุ่มวิ่งขึ้นต้นไม้ก่อนแล้วนะจะกระโดดไปตามยอดไม้งานถนัดของกระรอกอย่างเราเลยหูยาวกระโดดแล้วนะสามสีก็ไปละเมื่อตัวนุ่มมาถึงก่อนตัวนุ่มจึงรออยู่บนต้นไม้ตัวนุ่มถึงก่อนตัวนุ่มชนะเมี้ยวสามสีก็ถึงแล้วตัวนุ่มอยู่บนต้นไม้เส้นชัยมันอยู่ข้างล่างสามสีข้ามเส้นชัยข้างล่างก่อนสามสีเลยชนะไงเมี้ยวหูยาวมาถึงแล้วสามสีชนะชนะกันแล้วเหรอจริงๆตัวนุ่มมาถึงก่อนนะแต่สามสีบอกว่าต้องลงมาเส้นชัยข้างล่างถึงนับว่าชนะก็นี่ไงเขียนว่าเส้นชัยใครข้ามก่อนก็ชนะสิสามสีอ่ะไม่บอกก่อนแบบนี้ก็ได้เหรองั้นเรามาแข่งกันใหม่เลยไหมตัวนุ่มมาถึงก่อนสามสีตั้งนานแข่งอีกชนะแน่นอนได้สิวิ่งกลับไปตรงสนามเด็กเล่นนะใครแตะกระดานลื่นก่อนคนนั้นชนะเริ่มเลยเมี้ยว1 2 3ไปกันไปละไปนี่ไงตัวนุ่มมาถึงก่อนนั่งตรงบันไดกระดานลื่นรอดีกว่าสามสีแตะกระดานตรงกระดานลื่นก่อนสามสีชนะเมียวแต่ตัวนุ่มมาถึงก่อนนะก็สามสีบอกว่าใครแตะกระดานลื่นก่อนคนนั้นชนะไงล่ะนี่สามสีแตะกระดานอยู่ตัวนุ่มอ่ะนั่งอยู่บนบันไดไม่ได้แตะกระดานนะสามสีชนะเมียวสามสีตั้งกฎให้ตัวเองชนะตลอดเลยไม่สนุกเลยเอ้าตัวนุ่มมาถึงก่อนทำไมหน้าบึ้งอย่างนั้นล่ะก็สามสีอ่ะเปลี่ยนกฎให้ตัวเองชนะตลอดเลยงั้นตัวนุ่มไม่เล่นแล้วนะหูยาวก็ไม่เล่นแล้วมาทีหลังเพื่อนตลอดเลยเราไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าแข่งกันหาเศษไม้มาทำรังกันดีกว่านะตัวนุ่มเมี้ยวสามสีขอเล่นด้วยสิสามสีอยากหาไม้ไม่เอาหรอกยังไงสามสีก็ตั้งกฎให้สามสีชนะก่อนอยู่ดีใช่เราไปกันเถอะตัวนุ่มสามสีขอเล่นด้วยคนนะเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวแต่สามสีต้องสัญญานะว่าสามสีจะไม่เปลี่ยนกฎให้ตัวเองชนะสัญญาสิสัญญาเดี๋ยวเราเดินไปหาไม้พร้อมกันนับ1 ถึง 10ช้าๆใครได้ไม้มากที่สุดคนนั้นชนะนะเอาไหมเมี้ยวสามสีจะไม่เปลี่ยนกฎแล้วใช่ไหมไม่แล้วล่ะสามสีกลัวไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะเมี้ยวถ้าสามสีเปลี่ยนกฎอีกตัวนุ่มไม่เล่นด้วยแล้วนะเอ้าเริ่มเลยเดี๋ยวนับเลขแล้วก้าวขาพร้อมเลขที่นับนะ1 2 3 4
3 4 5 5 3 4จะแกล้งนับช้าๆให้ได้เวลาเก็บมาเยอะๆไม่ได้ต้องนับพร้อมกัน3 4ล้อเล่นน่ะเมียวนับพร้อมกัน1 2 3 4 5เวลาเล่นด้วยกันต้องทำตามกติกาถึงจะสนุกนะครับถ้าตั้งกฎให้ตัวเองชนะตลอดคงไม่มีใครอยากเล่นด้วยนะลองแพ้ลองชนะดูนะครับสนุกกว่าชนะทุกครั้งแน่นอนครับ